last meeting about you to take part with the team. What do you think about this meeting? No, this is football news. I'm very happy in Muangthong. I'm very happy here. I come to here to be a champion. This year I just come to organize for save the team, and we do well together, the players. But I have more 1 year contract, and I want to stay. I like here. I adapt myself, and the players adapt my style. And I'm happy. I just humble this football. Sometimes the people try to do rumors, and but not true. I want to stay. ก็อย่างแรกเลยคือมันเป็นข่าวฟุตบอลนะครับมันอาจจะเป็นข่าวที่อาจจะเสียเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสอะไรสักอย่างหรือว่าคือโค้ชยังแฮปปี้กับทางทีมอยู่เพราะว่าตัวโค้ชเองก็ยังมีสัญญากับทีมด้วยแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาโค้ชก็ทำหน้าที่ของโค้ชได้ดีคือเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงทีมให้มีความพัฒนาขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตัวนักเตะก็เข้าใจในเรื่องของแท็กติกของโค้ชแล้วก็เหมือนปรัชญาของโค้ชดังนั้นปีหน้าถ้าเกิดโค้ชยังอยากทำทีมต่อไปแล้วก็พัฒนากันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับแล้วตัวผู้เล่นเล็กลูกการหน้าจะเสริมไหมตัวอย่างเช่นตัวต่างชาติNo, always I think about the to try improve the Muangthong level. We have very good team, we have good player, but if you have opportunity to bring good player, why not? We can improve our level and we go think. But now is a time to holiday, but the coach know I'm still working to find to prepare the good team for next year. ก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งขึ้นก็คืออาจจะเพราะว่าแต่อย่างสำคัญเลยโค้ชเชื่อว่านักเตะที่เรามีตอนนี้มันเพียงพอมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสู้ได้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสที่เราจะสามารถนำตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมแล้วก็ช่วยพัฒนาทีมได้ก็เป็นโอกาสที่เขาจะนำผู้เล่นเหล่านั้นเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องให้เวลาในการพักผ่อนก่อนแต่ว่าตัวเขาก็คือยังจะทำงานหนักในการแบบดูตัวนักเตะแล้วก็คุยกับตัวนักเตะที่จะนำมาเสริมทัพในปีหน้าครับโอเคครับ Thank you